You are what you eat โดยแม่โจ้โตและฟูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณมาทำปลาผัดพริกหวานกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะหั่นปลาเนี่ยนะคะเป็นแฉลบๆเป็นชิ้นแล้วเสร็จแล้วว่าล้างแล้วก็ซับให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยด้วยแป้งสาลีนะคะโรยให้ทั่วแล้วก็เสร็จแล้วว่าชุบเหมือนชุบแต่ว่าไม่ต้องให้หนามากนะแล้วเราก็จะนำไปทอดเพื่ออะไรเพื่อว่าแบบว่าแป้งสาลีเนี่ยเราเอามาใส่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยจับตัวเป็นเนื้อปลาคือว่าไม่เละเวลาทอดเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาวางพักไว้โดยที่เราต้องรองกระดาษที่ว่าซับน้ำมันด้วยก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้ไปแล้วนะคะต่อมาในขั้นตอนที่จะปรุงเราก็จะนำซอสมะเขือเทศแบบครีนหรือหากว่าถ้าเผื่อคุณไม่มีแบบครีนคุณก็จะเอาซอสมะเขือเทศเนี่ยนะมาบวกกับซอสพริกแล้วก็ใส่น้ำมันงาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่แบบว่าชิมรสดูถ้าเผื่อต้องการให้หวานนิดนึงเราก็อาจจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงแค่นั้นเองผสมเตรียมเข้าไว้เลยนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณเป็นคนที่ว่าแบบไม่กินน้ำตาลนะขอแนะนำว่าให้คุณใส่สับปะรดผัดลงไปด้วยในผัดอันนี้นะคะแล้วมันจะทำให้แบบว่าคุณไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะสับปะรดนะคะกับเนี่ยมาผัดกันด้วยกันแล้วเนี่ยรสชาติทุกอย่างพอดีเป๊ะเลยเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราเอาหอมใหญ่ผัดให้เรียบร้อยนะคะผัดให้แบบว่าพอเขาเป็นใสๆเราก็ใส่พริกหวานลงไปผัดหลังจากใส่พริกหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ผัดไปจนกะว่าคะเนว่าเขาพอสุกเราก็จะใส่ซอสที่เราทำเข้าไว้เนี่ยใส่ลงไปแล้วถึงจะเอาปลาลงเนี่ยใส่ทีหลังเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เพื่อจะคลุกกับซอสของเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จก็เสร็จแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ค่ะง่ายๆทำง่ายมากแล้วก็เร็วด้วยรวดเร็วเลยแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงอะไรมากมายเลยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผัดเปรี้ยวหวานเป็นอะไรนี่ได้ในตัวเลยแล้วอร่อยมากก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ